ว่าวานิชาร่ำไห้เล่าวิกฤตวัยเด็กทำงานหาเงินช่วยชีวิตแม่ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครนางเอกสาววานิชาโชว์ประจักษ์ชัดมาเผยเรื่องราวชีวิตในมุมที่ไม่ค่อยมีใครได้รู้จักในรายการแชร์กว่าจะมีวันนี้ชีวิตเจอวิกฤตตั้งแต่วัยเด็กเจ้าตัวถึงกับบอกว่าไม่คิดไม่ฝันว่าจากเด็กจนๆจะได้เข้าวงการจนถึงวันนี้เจ้าตัวเผยตั้งแต่วัยเด็กอยู่กับคุณแม่ส่วนคุณพ่อไปมีครอบครัวใหม่แต่ยังดูแลจ่ายค่าเทอมแต่การกินการอยู่คุณแม่ดูแลหมดแม่เปิดร้านอาหารตามสั่งเล็กๆขณะแม่กำลังผัดข้าวเด็กช่างกลตีกันแม่เจอลูกหลงโดนยิงว่าเผยว่าตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องร้านเปิดดึกมากเราเข้านอนแล้วคุณแม่ถูกยิงที่ท้องไม่มีใครบอกเราจนตอนเช้าไปโรงเรียนเราคิดว่าแม่อาจไปตลาดเช้าจนมีคนโทรมาบอกว่าแม่อยู่โรงพยาบาลถูกยิงเข้าห้อง ICU ตั้งแต่แรกแต่ไม่มีใครบอกเราตอนนั้นวาอายุ15ร้านอาหารมีรายได้วันต่อวันแม่ต้องรักษาตัวหลังถูกยิงทางบ้านเหลือเงินหลัก100 บาทแม้ว่าที่บ้านจะไม่มีเงินแต่คุณแม่ก็จะหามาให้ได้ลูกแต่ละคนเรียนสาธิตเรียนเทนนิสบัลเล่ว่ายน้ำแพงแค่ไหนเขาก็จะเจียดมาให้ลูกได้วาเคยเป็นเยาวชนทีมชาติกระโดดน้ำด้วยตั้งแต่นั้นวาต้องทำงานเลี้ยงครอบครัวตั้งแต่เด็กพอเจอวิกฤตเลยไปเป็นครูสอนว่ายน้ำตอนนั้นอายุ15-16หาเงินจนตัวเปื่อยสอนวันหนึ่ง8 ชั่วโมงได้ชั่วโมงละ200 บาทเราต้องทำให้ได้มากที่สุดน้องชายก็ต้องไปเป็นน็อกเกอร์เทนนิสหาเงินเหมือนกันจนวาเข้าวงการก็เป็นคนส่งเสียน้องชายอีก2 คนเรียนตะเวนแคสงาน4 ปีจนอายุ19ก็ไปสอนว่ายน้ำที่กกท.ไปสยามก็ไม่เป็นไม่มีเงินด้วยราเมงชามนึงก็แพงมากไม่มีเงินซื้อกินมีแมวมองเขาก็ไปเจอเราที่สระว่ายน้ำแคสงาน6เดือนได้เงินหลักแสนจากความเชื่อว่าเราต้องทำให้ได้ตอนนี้ได้โฆษณาหลายๆตัวรวมๆกันเริ่มมีเงินไปซื้อสูตรน้ำเต้าหู้มาทำน้ำเต้าหู้ใส่ขวดขายตั้งแต่ตอนนั้นยังไม่มี Facebook เลยขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์.info ขอบคุณค่ะ